วันนี้ฝ้ายก็จะย้อมสีผมนะคะคือสีเนี้ยตอนแรกที่ไปทำอ่ะมันเป็นAsh Blonde ตอนแรกมันเป็นสีนั้นแหละและทีเนี้ยมันก็ได้หลุดออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือผมที่ถูกกัดไป2รอบเนี่ยนะมันก็จะเป็นสีแบบนี้แล้ววันนี้ฝ้ายก็จะมาลงสีใหม่ค่ะนั้นเราก็ไปซื้อมาเนี่ยค่ะของ Biltine ค่ะ Smoky อ๋อเป็น Smoky Blueฮะคือไม่ใช่บลูเฉยๆแต่เป็นบลูแบบบลูคือที่จะย้อมสีเนี่ยเพื่อนแนะนำมาบอกว่าแกวันแรกมันจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วพอมันหลุดออกมันจะเป็นสีแบบเทาๆก็เลยก็เลยซื้อมานะคะอันนี้ซื้อที่ดองกี้ราคาประมาณ600กว่าเยนก็100กว่าบาทซื้อมา2อันกลัวไม่พอค่ะว้าทรงผมเท่เวอร์เดี๋ยวเราจะย้อมเลยนะคะเราไปทำในห้องน้ำกันดีกว่าโอ้ก็ไม่น้อยนะAftercolor เอาส่วนผสมที่1ใส่ส่วนผสมที่1ใส่ส่วนผสมที่2 30กรัมพออยากจะลองผมสีน้ำเงินดูสักครั้งอะถึงแม้ว่าสุดท้ายมันก็จะหลุดนี่เป็นคนที่ย้อมสีผมตัวเองบ่อยมากไม่ได้เก่งเลยแค่ย้อมบ่อยมันจะออกมาเป็นยังไงเนาะทีนี้น่ะแต่นี้มันก็ทำไม่ยากเท่าไหร่ไงแล้วก็ผมสั้นด้วยเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอ่ะเดี๋ยวอุ้ยเห็นปะเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะเฮ้ยสีสวยจริงแต่ว่าทำไม่ทันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงในการย้อมผมก็คือเพื่อนเนี่ยสำคัญคือถ้ามีเพื่อนมันจะง่ายมากเลยอุ้ยเอาจริงกล่องเดียวก็น่าจะพอเพื่อนเราจะคิดว่านะไม่คิดว่าเราจะมีความสามารถได้ถึงเพียงนี้ว่าเดี๋ยวมาอีก25นาทีมาดูกันครบ25นาทีแล้วเดี๋ยวล้างผมแป๊บนึงแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโย่ล้างเสร็จแล้วนะคะเอามาเป่าผมฟาดปากเป่ากันก่อนอันนี้เนี่ยมันก็ออกเป็นสีเข้มไม่รู้ว่าทั่วหัวหรือเปล่ามีความรู้สึกว่ามันจะไม่ทั่วแต่ไม่เป็นไรหรอกก็เห็นแค่นั้นนะเดี๋ยวลองมาดูตอนผมแห้งอีกทีนึงแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างอะสีบลูผมฝ้ายจะสีประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะหรือว่าประมาณนี้วะมันก็ไม่ได้เข้มขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นสีขนาดนี้คือสีมันก็จะไม่ได้เป๊ะๆตามกล่องหรอกอันนี้แค่เป่าให้มันแห้งเฉยๆนะไม่ได้มีการดายไม่มีการแต่งทรงใดๆฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือมันเป็นสีน้ำเงินปนเทาๆแล้วก็เป็นน้ำเงินที่ฝ้ายชอบอะถึงแม้เราจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ดูดีจะเห็นว่าสีมันไม่ได้สม่ำเสมออะไรขนาดนั้นแต่เราก็ไม่ซีเรียสนะเออเพราะว่าโดยรวมมันก็โอเคใช่ไหมเพื่อนๆหรือไม่โอเคเราก็แฮปปี้อ่ะไม่รู้ว่าชอบสีน้ำเงินอันนี้อ่ะโอ้ยมันเป็นสีน้ำเงินที่สวยจริงตอนแรกคิดว่ามันจะน้ำเงินแบบน้ำเงินแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฉงฉางขนาดนั้นไงแล้วก็เดี๋ยวรอดูอีกว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรคือตอนแรกก็ว่าจะพาไปดูกับแสงธรรมชาติข้างนอกแต่ไม่ทันแล้วมืดแล้วอ่ะภารกิจการย้อมสีผมวันนี้ของเราก็สำเร็จไปประมาณ90% แล้วกันถือว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าสีมันก็ยังไม่ได้สม่ำเสมอฝ้ายก็ทำไปตามเรื่องตำราเอาไว้เนี่ยมีกล่องนึงค่อยไปแก้แล้วกันแต่ชอบนะมันแบบร้อยกว่าบาทเองอะถ้าเราไปทำที่ร้านก็ไม่ต่ำกว่าหลักพันใช่ป่ะก็สะดวกดีประทับใจไปละเรากลับมาเจอกับฝ้ายใหม่ได้ในคลิปต่อไปนะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่มีคลิปใหม่นะคะบาย